บริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วอู้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 คาพลาซ่าตอนไหววาวุ่นปะทะแก๊งสามซ่าพี่ไปเพื่อนร้านแถวนี้มาที่บอกว่าเด็กเสิร์ฟแจ่มๆโอ้โหเนี่ยเด็กเสิร์ฟนี่รักมากโอ้ยน่ากันแจ่มจริงโอ้โหเด็กเสิร์ฟไม่ใช่ไม่ใช่หยอกเล่นร้านคุณเฮ้ยชื่อผมอ้อมร้านนู้นร้านนู้นอันนี้กี่ขวบแล้วครับพี่4แล้วค่ะไม่พี่อ่ะกี่ขวบแล้วฮะเฮ้ยอ๋ออายุเท่าไหร่กี่ปีกี่ปีโทษครับขอโทษถามน้องสิพี่นิกกี้แต่ผมเคยมาที่นะแต่ไม่เคยเห็นร้านพอดี้นี่เลยว่ะนี่พอดี้ต้องทำกันเลยกันรู้หว่าคุณมาใหม่เลยร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงพอดีดีพอและพอดีสำหรับลูกของคุณเฮ้ยว่ามีน้องหมามีอะไรอย่างนี้เฮ้ยถ้าเกิดมีน้องหมาต้องมาเล่นมุกเล่นคำถามหน่อยดีกว่าคุยกันเรื่องหมาดีกว่าเขาก่อนได้เลยคุณแอมหมาพันอะไรขี้สงสัยขี้สุเพศอะไรดีคุณไม่รู้เลยคำตอบก็คือไอ้ยังไม่คิดจะทายหน่อยวะต้องยอมได้ครับเออให้มันจะพัน2,000อะไรก็ได้ก็ตอนซ้อมมึงทายคนเดียวกูแล้วไอ้แล้วกูไม่ได้ซ้อมกูไปทายถูกก็จบแล้วกลัวมันเหงาไอ้ที่เอาหมาพันอะไรที่สงสัยที่สุพิษหมาพันอะไรอ่ะล็อกไวเหรอเวลาเขาจะล็อกไวเลอร์อย่าถามไงเอ้าแล้วหมาพันอะไรชอบดูถูกคนลดน้ำหนักหมาอะไรคือคนลดน้ำหนักไม่มีหรอกมีอะไรลดไหวเหรอขอแบ่งของกูนิดหน่อยทั้งเข้าบ้านไม่ได้ทั้งดูถูกเลยหมาอะไรเพิ่งมาหมาอะไรเพิ่งมาหมาวิ่งเร็วผิดหมาอะไรอ้าวหมาแล้วเหรออันนี้เขาเรียกหมาเพิ่งเจอแล้วหมาอะไรตัวใหญ่ที่สุดโอ้โหเฮ้ยต้องเป็นพันเซนเบอร์หนาไม่ใช่อะไรหมาหึมาเฮ้ยใหญ่มากแล้วอะไรใหญ่กว่าหมาหึมาไม่มีหมาหึมาชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าหมาหึมาชุบแป้งทอดโอ้ยไม่มีแล้วกระทอดทะกระทอดทะจะทอดทะไม่ใช่หมาแต่มีหนักกว่าหมาเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาแล้วน้ำอะไรให้ชีวิตน้ำท่วมวัดเฮ้ยทำไมอ่ะเอ้าก็พระไม่อยู่เลยให้ชีวิตไงเฮ้ยใช่ทีจากหมาไปวัดได้จากหมาไปชีได้ชีเนี่ยเดี๋ยวมันลง TikTok ให้โอเคไม่เข้าคุยเรื่องหมาแต่ยังไงก็เบากว่ากระทอดทะเบากว่าเยอะกระทากไปทอดซะแล้วโอ้ยอุ๊ยเด็กเสิร์ฟป่ะเด็กเสิร์ฟป่ะนี่แหละคนนี้แหละพอดีพอดีพอดีได้ไหมหนูเลิกกันนี้พอดีดีพอและพอดีสำหรับลูกของคุณน้ำดีสวัสดีค่ะพี่ต้องสวัสดีค่ะพี่ต้องเนี่ยพาหมามาเดินเล่นพี่ต้องค่ะทำไมอะคะอาหารหมาที่มันแบบพอดีเนี่ยมันหายากจังเลยคะไอ้ที่ว่าพอดีของคุณน้องนี่พอดียังไงคะพอดีทั้งการกินค่ะพอดีในเรื่องของโภชนาการแล้วก็ราคาก็พอดีด้วยค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นมาถูกที่แล้วค่ะเพราะที่นี่คือร้านพอดีอาหารสุนัขที่ดีพอและพอดีสำหรับลูกของคุณค่ะแล้วมันพอดียังไงคะพี่ต้องคะพอดีของเรานะคะพอดีที่1 นั่นก็คือความอร่อยที่พอดีค่ะไม่ว่าน้องหมาคนไหนนะคะที่มีปัญหากินยากนะคะให้อะไรก็ไม่กินเกลี้ยงงอนไปหมดเลยเจอพอดีเข้าไปค่ะมีเลยนะคะกินง่ายกินแซ่บกินอร่อยทุกคนแล้วพอดีที่2นะคะพอดีของเราคือพอดีในเรื่องของโภชนาการค่ะไม่เชื่อค่ะหยิบข้างถุงมาอ่านค่ะหยิบมาค่ะหยิบมาค่ะหยิบข้างถุงมาอ่านค่ะฮะเนื้อเยถูกต้องนะคะอาหารพอดีของเราทุกสูตรขึ้นต้นด้วยเนื้อสัตว์แท้ๆเป็นอันดับหนึ่งไม่ใส่ผลพลอยได้ไม่ใส่ข้าวโพดไม่ใส่ข้าวแสลีไม่เติมเกลือเป็นสูตรพรีเมียมโฮลิสติกที่ดูแลสุขภาพครบองค์รวมค่ะโอ้ยนี่นะยอดเลยและพอดีที่3นะคะคือราคาที่พอดีค่ะไม่จริงหรอกพี่ต้องของนะคุณประโยชน์เยอะแยะขนาดนี้นะคะราคาพอดีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนเชื่อเถอะค่ะว่าของที่มีคุณภาพและราคาที่พอดีเนี่ยมีอยู่จริงเพียงวันนี้นะคะซื้อพอดีโฮลิสติกนะคะ2ถุงค่ะมูลค่า550 บาทรับฟรีไปเลยค่ะกระปุกใส่อาหารผัสจานมูลค่า290 บาท
แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ดูรายการหาไม่จำกัดอยู่นะตอนนี้เรามีโปรพิเศษนะคะโปรสุดคุ้มนะคะ3ต่อ899บาทเท่านั้นเพียงแค่ซื้อพอดีโฮลิสติกนะคะ3ถุงค่ะรับฟรีไปเลยต่อที่1ค่ะรับฟรีไปเลยชามซิลิโคนพับได้มูลค่า350บาทต่อที่2ค่ะสามารถเลือกรับอาหารสุนัขพอดีนะคะสูตรไหนก็ได้ขนาด800ถึง 1.3 กิโลกรัมมูลค่า300บาทและต่อที่3ค่ะรับฟรีไปเลยคอร์สออนไลน์ดูแลสุขภาพน้องหมาน้องแมวและปรับพฤติกรรมน้องหมาน้องแมวเบื้องต้นมูลค่า 2,000 บาททั้งหมดนี้นะคะราคา 3,500 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะมันยังไงอะครับจ่ายแค่เพียงมูลค่า899บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์020963298 020963298หรือ LINE @podymemberclub ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วอย่างนี้เชียร์เรามีเคสน้องหมาน้องแมวมากมายค่ะที่เกณฑ์ Pody แล้วปังมากตั้งแต่เปลี่ยนน้องหมากินยากให้เป็นกินง่ายน้องหมากินสบายแถมถ่ายคล่องกินแบบไม่ต้องนั่งจ้องก็กินหมดกินแล้วไม่ตดแถมอึเป็นก้อนกินกินนอนนอนขนก็ยังสวยกินแล้วเจ้าของถูกหวยก็ยังมีค่ะหวยให้คุณใช่สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ดูรายการหาไม่จำกัดนี้อยู่นะคะรับฟรีไปเลยนะคะโปรสุดว้าว3ต่อ899บาทนะคะต่อที่1ค่ะรับชามซิลิโคนพับได้มูลค่า350บาทต่อที่2นะคะรับอาหารสุนัขพอดีนะคะ1ถุงค่ะขนาด800ถึง 1.3 กิโลกรัมนะคะมูลค่า300บาทและต่อที่3ค่ะรับคอร์สออนไลน์ดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรมน้องหมาน้องแมวมูลค่า 2,000 บาททั้งหมด 3,500 ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่899บาทเท่านั้นค่ะ อยากให้น้องหมาน้องแมวสุขภาพดีต้องกินอะไรคะพอดีอยากให้น้องหมาน้องแมวสุขภาพดีต้องกินอะไรคะพอดีอยากให้น้องหมาน้องแมวสุขภาพดีต้องกินอะไรคะพอดีมีพอและพอดีสำหรับลูกของคุณเพียงแค่โทรมาที่เบอร์020963298 020963298หรือ LINE @podymemberclub ค่ะว้าวติดต่อเลยส่งบ้างยังไงวันนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปส่งของก่อนนะคะสวัสดีครับพี่ของใช่ไหมใช่แล้วงั้นหนูฝากโบโบไปด้วยนะคะให้เขาไปเดินเล่นกันพอดีเดี๋ยวหนูดูร้านต่อค่ะได้เลยยินดีมากค่ะมาหลายทีไปเลยพี่สำหรับลูกของคุณมาเราดื่มเราดื่มมาให้หนุ่มมาไอ้เหี้ยมาเราดื่มเฮ้ยโอ้ดูนี่แหละเท่ว่ะพี่เท่โคตรเท่นะพี่ไม่ใช่พี่สามคนเนี่ยมัมเท่งหนุ่มเนี่ยเรียงกันเลยใช่ป่ะผมเบื่อมากเลยนะไอ้พวกวัยรุ่นฟันน้ำนมเนี่ยอ้าวอย่าเอ้ยแต่พี่สาวคนนี้เขาแต่งตัวเข้าดีนะเข้าอะไรเข้าตีมเข้ามานี่เด้ยอดหน้าทีโอ้ยแต่งตัวเข้าตีมเท่าไรเท่าไรไม่ดูเกียร์แล้วเกียร์เขาไว้หนวดอะเห็นเขาไว้เท่ไว้กันจ้าอีตัดเออไม่ต่อพี่ผมว่าถอดหมวกดีกว่ามั้งเหมือนพวกทัวร์มาเลเซียมาเที่ยวหาดใหญ่อะโอ้ราคาไปเที่ยวเท่เท่ไปไว้ไปไว้รถพี่ใส่ไว้เลยหัวพี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากหัวพี่เยี่ยมมากไปมาใส่มาแต่งอะไรเหมือนมาซื้อโดนการเกษตรเออไปหวานปุ๋ยเหรอมาหาปุ๋ยมาหวานหาโดนหวานปุ๋ยเหรอพี่สักแบบที่หยอดเม็ดได้นะไอ้แจ๊คไอ้แจ๊คพี่หนวดเท่ว่ะเฮ้ยน้องเฮ้ยวายวายหิวไม่หาอะไรกินก่อนวะพวกมึงเฮ้ยปากมึงอย่างนี้จะกินข้าวเหรอเฮ้ยน้องมาบริการพวกพี่ดิสวัสดีค่ะป๋าสวัสดีค่ะน้องน้องใจเย็นอ่ะพี่ไม่ถึงระดับป๋าหรอกพี่มาใส่เขาแดกออกมาดูเลยเสียเวลาจริงๆลิงเก๋ออกไปออกไปโอ้ยไปไม่ว่าเสือด่าตามหลังสวัสดีค่ะทีนี้นั้นก็เจอคุณเฮ้ยเจอเราอยู่เราแก่แล้วทะลึ่งเหนื่อยไหมก็เหนื่อยบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเขาถึงต้องเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไหมที่มาวิ่งอยู่ในหัวใจพี่โอ้ย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 โ
กระจอกยุคก็เก่าคนก็แก่ฟังอ่ะเดี๋ยวไปรุ่นไปเมื่อก่อนพี่เป็นโจรนะน้องพี่รักทรัพย์รักทองแต่ตอนนี้พี่ขอรักน้องได้ไหมครับไปเลยไอ้เนี่ยเมาเจ้าลูกพี่กูหนักกว่ามึงลูกพี่ใส่เต็มมองหน้าพี่เนี่ยอยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกทำไมพี่ก็ได้คำคมสั้นวะไม่เอาแกงที่ทำไหวเหรอลูกอ่ะลุงไหนมาพี่แจ็คชอบหมาพันไรหมาพันอะไรคะหมาพันห้าพันสี่พันสองน้อยไปนะโอ้นี่เลยไปอยู่นู่นเลยอยู่นู่นเลยไปเลยเบาขึ้นกับน้ำหนักตัวอ้อมขาเดี๋ยวพี่โอนให้สักแปดพันโอ้ยขอเพิ่มหน่อยได้ไหมคะเท่าไหร่ขอเป็น50,000ก็ได้ค่ะ50,000ใช่ไหมพอไหมก็ยังไม่พออยู่ไม่กลัวพอให้มึงไหมมาแล้วโดนไงเสียพี่โดนพี่กูเคยไปสมัครกับน้องนะเว้ยทำไมลูกหนุ่มอ่ะเฮ้ยมาเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอลูกน้องนี่ตัวหนักมึงว่ะน้องว่ะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าคนดีๆหล่อๆเท่ๆมีอยู่มากมายแต่คนที่จะรักอ้อมไปจนวันตายมีอยู่3คนเท่านี้แหละเดี๋ยวขอดูตัวนี้หน่อยเอ้ยรอดูยืนหน้าจืดมานานแล้วเดินไปจัดไปเลยจัดไปตัวลูกน้ำไรชีวิตครับน้ำอะไรอ่ะพี่น้ำแดงน้องมานี่เลยพี่มีหมวยใบต้องอยู่ไปอยู่พี่ใช่ไหมจะเป็นแคนไปเงินพี่ดูพี่ลูกพี่เชิญจัดเลยหนูค่ะคืนนี้เหนื่อยกันไหมพี่ขอนาทีเดียวใช่น้อยไปหน่อยนะพี่ที่หลับเร็วใช่กินยาเบาหวานแล้วก็นอนขอเรียนจ้างไปซักเสื้อใช่ไหมเบาหวานแห้งกูชอบไปตัวนี้ไอ้หนวดทำไมพยายามตอดนะเล่นกูก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูเชิญมึงนอกนะกูพูดได้แบบนี้ได้อ่ะเป็นบทครับของกูเนี่ยละครจบกูไม่จบลูกพี่ใจเย็นตัวเท่าลูกหมานะลูกหมาพวกเนี้ยตัวเท่าลูกหมาอย่าไปยุ่งพอได้แค่นี้เอางี้พี่ไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะแยะมากมายคืนนี้ว่างไหมไปกับพี่เขาใช่ไหมนี่เรานี่นะใจเย็นๆสิเฮียอย่าให้มันรับตาคนก่อนเฮียครับคุยกับเฮียครับหนูคุยกับพี่หน่อยลูกเออคุยว่าไงคะคืนนี้เลยเหรอพี่มันจะดีหรือเปล่าสะดวกไปแล้วพี่ยืนยันว่าจะดีนะพี่ต้องพูดอย่างนี้ว่าสำหรับคืนนี้ของพี่จะจู้อยู่แล้วสถานะอะไรน้ำแข็งอะไรไม่รู้หรอกนะสำหรับพี่อ่ะเฮียกลัวเลยล้มทั้งยืนเลยนะมึงอย่าชี้เอางี้แล้วกันโอ้ยตกใจเลยหนักกว่าจังเลยคืนนี้ไปกับพี่ไหมรอก่อนนะคะเดี๋ยวอีก30นาทีหนูปิดร้านเสร็จเดี๋ยวหนูไปเลยไอ้หนวดว่าไงอย่าไปพวกเขาเลยไอ้พวกนี้น่ากลัวเมื่อก่อนเขาตีขิมถ้าคืนนี้เขาจับน้องแน่เฮ้ยโวยพวกนักตีไทยมึงไรพูดสะกูเห็นภาพแล้วกูจับจริงพี่โทรศัพท์เข้าไปถึงโทรศัพท์พี่เลยเหรอนั่งคุยกันดีกว่าโทรศัพท์ลิงโทรฮัลโหลว่าไงจ๊ะสุสานวิสุสานเหรอสุสานสุสานเด็กซอยลาซานหรือซูซานเขาเนี่ยโอ้โหพรุ่งนี้ได้ไหมฮะไม่สะดวกซูซานจะมาวะรับได้ใช่ไหมเฮ้ยโอเคพี่นี่แล้วพี่มาอย่างนี้รถไฟชนกันนะเฮ้ยพี่ต้องเลือกแล้วสองคนเลยนะพี่ซูซานมาหาพี่ก่อนดีกว่าไปคุยกันมารถไฟชนกันเนี่ยว่าลูกพี่กูเป็นไงสัตว์มึงดูกูไว้ด้วยเฮ้ยเป็นไงเด็กกูเอาเลยครับล็อกก่อนไม่กดคันเลยอะไรคันอะไรมึงพูดถึงซูซานอย่างนี้ได้ยังไงฮะไหนนะซูซานนี่อะซูซานโอ้ยอย่างกับลิงซูซูดูสภาพนี่ชุดโทรศัพท์ที่คุยเมื่อกี้นี่คือคนนี้ซูซานเหรอซูซานเหรอน้องมาหาพี่ก่อนโอ้ซูซานทำใจได้ไหมจ้าซูซานเอาไหมเอาครับเอาครับเอาใครเอาครับนี่ตกลงเลือกใครอ่ะเฮียตกลงพี่เลือกใครอ่ะวันนี้สำหรับน้องอ่ะโอ้โหไม่ไหวจะห้ามเลยกูเนี่ยเฮียโอ้โหเฮียเฮียก็เฮี้ยนตะหือตกลงด้วยอ่ะแล้วต้องลงจริงด้วยตกลงจะพาใครกลับวิ
ไปกับพี่นะพี่นี่ไปกับแม่สุสานล้วงไอ้ล้วงลายเลยพี่เป็นคนอย่างนี้ยังมีคนให้พี่ว่าความอีกเหรอสานคุยกับเมียเขาหน่อยดิรักเมียเขาไหมไปครับไปค่ะสิผู้หญิงผู้หญิงน้อยชอบอันนี้เรามันซาดิสมันพูดทับนี่แหละไปกับพี่โอ้ยเด็กเฮียตูดเป็นตูดดูพี่ไว้น้องถ้าวันหนึ่งต้องเลือกอ่ะเราจะเลือกคนที่ใช่ก่อนแต่คนที่ชอบอ่ะรอบต่อไปเดี๋ยวพี่จัดเลยแม่งกะเล่นเอาประจำเลยมั้งโถสวยๆแบบนางอ้อมมีอยู่ทั่วไปแต่พิเศษใส่ไข่แบบนางออดมีทีดีทีเดียวนะคะเขาก็ทำครัวลุงลงครับตอนแรกคนไม่มีเลยครับครัวลุงลงก่อนหน้านั้นให้ยังเอ้ยมึงพูดเลยพูดแบบนี้ย้อนเนี่ยไอ้แม่งจ้างมาทำไมวะไม่น่าจ้างกูมาหรอกตบกูขนาดนี้มึงระวังกูเนี่ยตายแล้วครับบริษัท